สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์ใส่ไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพยานครับบางครั้งเราที่เราเป็นพยานเนี่ยมักจะเดินเข้าไปหาคนที่เราตั้งใจเป็นพยานแล้วก็คุยเขาว่าขอเวลา5ทีนะเราก็พูดไปเรื่อยเลยครับไป2ชั่วโมงผ่านไปหาที่ร่อนลงไม่ได้เลยเรื่องเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราให้ข้อมูลหรือพูดอะไรที่เป็นสาระน้อยไปหน่อยใส่น้ำไปซะเยอะเหมือนเรื่องเราเรื่องนี้ครับมีคุณครูคนหนึ่งครับถามนักเรียนว่าถ้าเกิดพายุใหญ่เธอกำลังแล่นเรือไปในท้องทะเลเธอจะทำยังไงเด็กคนตอบครับก็ทิ้งสมองไปครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดในพายุอีกลูกหนึ่งพัดมาล่ะก็ทิ้งสมองอีกอันหนึ่งสิครับครูก็บอกว่าถ้ามีอีกลูกล่ะก็ทิ้งสมองอีกอันหนึ่งสิครับครูก็โกรธมากเธอจะทิ้งสมองอะไรกันมากมายนักหนานี่เด็กก็ย้อนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ไปหาพายุมากมายนักหนามาจากไหนล่ะครับบางครั้งเราก็เยอะแยะอย่างนี้นะครับกับการที่เราทั้งหลายจะพูดเรื่องราวเป็นพยานอะไรสักหน่อยแล้วก็สร้างเรื่องพายุลูกหนึ่งพายุลูกสองพายุลูกสามจนมันอุ้ยเหลือเฟือจริงจริงพระคัมภีร์กำลังบอกเราครับว่าสิ่งที่เราควรจะพูดในขณะที่เราควรพยานนั่นคือเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้ในวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นและทรงได้ปรากฏกับชีวิตของคนที่เป็นสาวกมากมายใน1โครินธ์บทที่15นะครับข้อ3ถึงข้อ5นี่คือสิ่งที่เราควรพูดครับเวลาที่เราเป็นพยานแม้เราจะมีเรื่องเล่ามากมายคำพยานชุดเยอะแยะมากมายครับเราสร้างเรื่องมากมายก็จะเกิดให้เกิดประเด็นมากมายจนบางครั้งเราก็หลงประเด็นที่สำคัญที่สุดคือเรื่องพระเยซูคริสต์ครับอย่าสร้างพายุเยอะครับอย่าสร้างเงื่อนไขเยอะไม่งั้นท่านก็จะพบว่าคนที่เป็นพยานก็อยากจะโจรสมองเยอะเช่นกันงั้นวันนี้นะครับถ้าจะเป็นพยานครับเอาเนื้อๆครับอย่าลืมพูดเรื่องพระเยซูครับพระเยซูเป็นทุกอย่างเป็นศูนย์กลางของการประกาศข่าวประเสริฐอย่าลืมพูดเรื่องพระองค์ครับตายเพราะบาปเราถูกฝังไว้เป็นขึ้นมาจากความตายไถ่บาปเราครับขอบคุณสำหรับความจริงนี้นะครับถ้าเราไม่มีเรื่องที่เป็นแก่นจริงๆแล้วเราอาจจะหลุดหายตะเลิดไปไกลจนเราไม่สามารถจบลงได้แล้วเราก็จะเหมือนกับเครื่องบินขึ้นแล้วก็หาที่ร่อนลงไม่ได้แต่วันนี้ครับอย่าสร้างพายุเยอะครับเพื่อเราจะไม่เห็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถอนสมอโยนสมอลงน้ำเยอะเช่นกันพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ